ได้ข่าวว่าล่าสุดเนี่ยมันมีข่าวออกมาว่าฝ่ายชายก็คืออ้ําอธิชาติเป็นเจ้าบุญทุ่มถึงขนาดถอยรถเบนซ์ใหม่ป้ายแดงคันละหลายล้านบาทให้นัดมีเรียค่ะออกมาขับฉบเฉี่ยวทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าถอยกระเป๋าให้วันเกิดจําได้มั้ยเดี๋ยวไปถามกันดีกว่าว่าเจ๋งหรือไม่แต่ดิฉันว่าไม่จริงอะนัดเขาก็ทำงานเยอะขนาดนี้หู้ซื้อรถเบนซ์ถอยมาแล้วค่ะใช่ใช่แหมรถเป็นสวยนะก็ขอขับบ้างเลยบ้างพี่นัดเป็นคนขับออกจากโชว์รูมใช่ไหมใช่ทำไมเขาให้พี่นัดขับแบบพี่อ้ําซื้อแบบพี่นัดไม่หรอกค่ะจริงๆก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนก็จังหวะตอนนั้นอยู่ในโชว์รูมพอดีแล้วได้เวลาแบบมันเหลืออีกแค่ไม่ถึง1นาทีค่ะต้องรีบออกก็เลยช่วยแต่ว่ามีไปกันหลายคนนะคะก็ช่วยกันเลือกกันหลายคนที่เหลือก็เราก็เป็นคนขับไปบางทีเขายืมมาใช้บ้างอะไรอย่างเงี้ยยืมใช้บ่อยไหมครับพี่อ้ําให้มันใช้บ่อยครับก็ไม่บ่อยหรอกค่ะเพราะว่าเสียดายค่ะเขาไม่ห่วงเลยคะไม่รู้ไปถามเขาสิแม่มาถามเราขับไปสวีทกัน2ต่อ2บ่อยไหมครับพี่ขับไปไหนด้วยกันอะไรอย่างนี้มันน่าอย่างส่วนใหญ่ไปหลายคนนะคะป้องกันไม่อยากให้เกิดไปรอบ2นัดว่าจริงๆมันก็ต้องขอบคุณนะคะคือใครๆเตือนมาก็รับไว้หมดนะคะแต่ว่าสำหรับตัวนัดเองนัดก็อยู่กับชีวิตประจำวันเขาเรียกว่าอยู่กับปัจจุบันมากกว่าคือนายก็คิดว่าตอนนี้มันก็ดีไม่มีอะไรถ้าเราไปอนาคตมากๆก็ไม่ดีอีกนะคะหรือว่าจะไปอดีตจนเกินไปก็ไม่ค่อยดีนะคิดว่านัดอยู่กับปัจจุบันแล้วนัดก็มีความสุขของนัดอยู่แล้ว